สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา 13:00 น.คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะทางกรมสุขภาพจิตได้ร่วมกับสพท.นะคะดูแลพฤติกรรมอารมณ์สังคมของนักเรียนหวังสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนค่ะผ่านการคัดกรองด้านสุขภาพจิตดร.อัมพรพินาสาเลขาธิการกพท.ได้มีการหารือร่วมกับแพทย์หญิงพันธุ์พิมลวิปุลากรอธิบดีกรมสุขภาพจิตค่ะเพื่อพัฒนาการดูแลพฤติกรรมอารมณ์สังคมของนักเรียนโดยจะเป็นการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกันใน3ประเด็นสำคัญนะคะคือ 1. การดำเนินงานฐานข้อมูลร่วมกันเพื่อคัดกรองสุขภาพจิตของนักเรียนแบบสังเกตอาการ9ข้อ 2.การสร้างและพัฒนาเครื่องมือร่วมกันค่ะช่วยให้ครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับพื้นที่ได้ร่วมมือกันในการคัดกรองสุขภาพจิตของนักเรียนว่ามีปัญหาทางด้านใดบ้าง 3. การมุ่งพัฒนาครูเพื่ออัพสกิลและรีสกิลให้มีทักษะด้านการคัดกรองและการดูแลให้คำปรึกษาเบื้องต้นค่ะทางด้านเลขาธิการกพท.ได้กล่าวนะคะว่าการที่จะทำให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพนั้นสิ่งแรกที่ต้องคำนึงก็คือด้านความปลอดภัยของนักเรียนและต้องเป็นโรงเรียนแห่งความสุขโดยจะต้องปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจค่ะทั้งนี้กรมสุขภาพจิตจะเข้ามาเป็นผู้ให้ความรู้ให้ทักษะโดยจะประเมินสภาพจิตใจของนักเรียนแต่ละคนนะคะว่าอยู่ในระดับเกณฑ์ใดโดยการตั้งคำถามและการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาค่ะและก็จะมีการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มนะคะเช่นกลุ่มนักเรียนที่มีสุขภาพจิตปกติและกลุ่มนักเรียนที่มีสุขภาพจิตที่ไม่ปกติค่ะหลังจากทำการประเมินแล้วก็จะให้ข้อมูลกับครูในเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางรักษาเยียวยากลุ่มเด็กที่มีสุขภาพจิตที่ไม่ปกติสำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้ก็จะมีการนำร่องนะคะในโรงเรียนคุณภาพชุมชนและโรงเรียนมัธยมดี4มุมเมืองคาดว่าจะดำเนินการได้ภายในปีการศึกษา2564นี้ค่ะตามที่เราได้พูดคุยกันเรื่องที่ผมเปิดประเด็นเรื่องว่าโรงเรียนที่จะเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพเนี่ยสิ่งแรกเลยต้องทำโรงเรียนให้เกิดความปลอดภัยและแน่นอนนะคือความปลอดภัยและโรงเรียนนั้นต้องเป็นโรงเรียนแห่งความสุขก่อนเป็นเบื้องแรกก็ได้หารือกับทีมงานแล้วก็ได้พูดคุยกันว่าเอ๊ะถ้าความปลอดภัยเนี่ยเราจะให้เขาปลอดภัยด้านใดบ้างเราก็จำแนกว่าคือด้านร่างกายกับด้านใจกายกับใจเนี่ยทีนี้เรื่องความปลอดภัยทางใจเนี่ยหน่วยงานที่จะให้ร่วมมือเราได้ดีที่สุดก็คือกรมสุขภาพจิตก็ยินดีเข้ามาร่วมทำกันก็มาคุยกันว่าเออเราจะทำอะไรร่วมกันบ้างก็มาพูดคุยกันอันที่หนึ่งเนี่ยกรมสุขภาพจิตจะเป็นหน่วยที่จะให้เป็นลักษณะเป็นผู้ให้ความรู้และทักษะในการที่จะประเมินนักเรียนนะครับให้กับทุกคนของสพท.ในการประเมินนี่ประเมินอะไรประเมินเพื่อจะทราบว่านักเรียนมีด้านสุขภาพจิตใจเนี่ยอยู่ในระดับใดเขาก็จะแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆเช่นนักเรียนปกติกับนักเรียนที่มีไม่ปกติเมื่อไม่ปกติเนี่ยเขาก็แยกไม่ปกติออกเป็นหนึ่งไม่ปกติเนาะชอบทำร้ายตนเองชอบทำร้ายคนอื่นหรือมีเรื่องปัญหาทางจิตด้านอื่นอะไรบ้างนะครับเมื่อประเมินได้แล้วเนี่ยทางกรมสุขภาพจิตก็จะให้ความรู้กับครูว่าในเบื้องต้นเนี่ยคุณครูสามารถเยียวยาดูแลรักษาพัฒนาเด็กแต่ละกลุ่มนี่อย่างไรแล้วก็ถ้าเกินกว่าความสามารถของคุณครูจะเชื่อมโยงกับหมอนะครับพยาบาลที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ในแต่ละอนามัยแต่ละโรงพยาบาลในระดับอำเภอจังหวัดอย่างไรถ้าหากทำงานร่วมกันอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยเราก็ได้หมายความว่านักเรียนเนี่ยสุขภาพปลอดภัยทางกายเนี่ยโรงเรียนก็จะช่วยดูแลตอนนี้เราก็ทำคู่มือให้ส่วนที่สองเนี่ยดูแลทางด้านใจเนี่ยแล้วก็อาศัยกรมสุขภาพจิตเข้ามาช่วยตอนนี้เราก็ลิงก์ข้อมูลวันนี้เครื่องมือกับข้อมูลเนี่ยทางกรมสุขภาพจิตกับสพท.ลิงก์ข้อมูลถึงกันหมดแล้ว
ถ้าเราป้อนข้อมูลเด็กถามคำถาม9ข้อเนี่ยสามารถประเมินออกมาได้เลยว่าเด็กมีสภาพจิตใจเป็นยังไงก็จะสามารถดูแลเยียวยาแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็คุยกันต่อว่าเอ๊ะถ้าจะทำพร้อมกันทั่วประเทศเลยปึ้มทีเดียวเลยเนี่ยมันจะมีรูปแบบที่ชัดเจนไหมก็เลยบอกว่าโอเคแนวทางคู่มือหลักการเนี่ยสามารถใช้ร่วมกันได้ทันทีแต่แน่นอนการขับเคลื่อนทั้งหมดมันมีโรงเรียนจำนวนมากห้องเรียนจำนวนมากครูเป็น 400,000 เนี่ยจะทำตรงไหนก่อนเราก็ได้เลือกที่จุดที่จะทำเพื่อนำร่องเป็นต้นแบบก็คือเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีเนี่ยเราก็บอกว่าไหนจะสร้างโรงเรียนคุณภาพชุมชนแล้วเนี่ยทำไมเราไม่สร้างเรื่องนี้ให้เกิดความมั่นใจกับผู้ปกครองเลยทีเดียวก็จะเอาไปลงนำร่องในโรงเรียนคุณภาพชุมชนว่าเมื่อเราส่งเด็กมาเรียนในโรงเรียนคุณภาพชุมชนเนี่ยด้านสุขภาพจิตของลูกเนี่ยเราจะมีคนดูแลให้มีได้รับการประเมินได้ดูแลอย่างดีนะครับแล้วก็ไปลงโรงเรียนดี4มุมเมืองในระดับมัธยมจังหวัดละ1แห่งนั่นก็หมายว่าเราก็จะมีโรงเรียนที่จะนำร่องควบคู่ไปกับโรงเรียนคุณภาพชุมชนและโรงเรียนดี4มุมเมืองผนวกกับการทำข้อตกลงร่วมกันกันความปลอดภัยด้านสุขภาพจิตกับกลุ่มอนไอกลุ่มสุขภาพจิตที่ทำกันซึ่งก็จะเกิดในปีการศึกษาที่จะถึงนี้นะครับรูปแบบการประเมินเรื่องจิตเนี่ยส่วนมากจะเป็นประเด็นเรื่องการสังเกตและการตั้งคำถามนะจะเป็นส่วนใหญ่เพราะเราจะรู้ว่าเด็กนักเรียนมีอาการอย่างไรลักษณะแบบไหนเขาก็จะบอกเลยว่าให้สังเกตจากอะไรจากอะไรเพราะพวกนี้ต้องมาจากการสังเกตหมดนะครับแล้วก็การตั้งคำถามตั้งแต่ระดับอนุบาลเลยครับถึงม.6ครับแล้ว